ใบเสร็จใบนั้นยังไม่พอนะครับถ้ามาดูใบเสร็จใบนี้อีกจากที่เอื้อให้สารพัดเอื้อเต็มไปหมดเลยนะเกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานครับจู่ๆวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเขามาบอกผมว่าเอ๊ะมันมีบ้านคนใหญ่คนโตอยู่ที่นี่ในหมู่บ้านอะไรครับ The Royal Residence นะครับเป็นหมู่บ้านที่ระดับอัครมหาเศรษฐีก็ไปอยู่ได้เพราะหลังหนึ่งราคา200-300ล้านอย่างต่ำท่านดูนะครับนี่ทางเข้าระบบความปลอดภัยสุดยอดเลยนะครับต้องใส่หมวกกันน็อกปลอมตัวเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะถึงจะเข้าไปดูได้นี่อันตรายมากท่านดูนะครับผังที่ดินนะเนี่ยที่ดินบ้านสองหลังนี้นะฮะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเจอวงเวียนเจอศาลาเรือนรับรองบ้านหลังนี้ติดวงเวียนติดศาลาเรือนรับรองติดน้ำสวยมากเลยท่านดูนะฮะที่วงพี่น้องสื่อมวลชนดูนะครับวงสวยมากเลยนะผมไม่รับเงินชั่วนะไม่รับเงินคนชั่วชั่วแต่ไม่แน่ใจว่าบ้านคนชั่วชั่วรับหรือเปล่าดูนะครับนี่คฤหาสน์หน้าตาอย่างนี้เลยนี่ในบ้านจริงเลยนะครับสองหลังเลยคู่เลยเป็นบ้านแฝดบ้านแฝดอยู่ในโครงการนี้ฮะเห็นไหมติดน้ำเลยด้านหน้าติดถนนนะครับหัวมุมเลยนะครับทำเลทองหัวมุมเลยนะครับสองหลังคู่เลยเลขที่นะครับ115/77-78ถ้าหลังเดียวมันก็ต้อง774นี่เป็นสองหลังเนี่ยเห็นไหมมี78ด้วยเนี่ยกลัวเห็นไม่ชัดนะครับ115/77-78ปรากฏว่ารู้ไหมครับไปล้วงข้อมูลเนี่ยโดนล็อกหมดเลยโดนล็อกหมดเลยไม่มีคางที่จะล้วงได้เลยบ้านใครชื่อใครไม่มีไม่เชื่อใครแน่จริงลองไปค้นดูในสระบบนะครับผมนี่เป็นนักสืบที่สุดแล้วยังไม่ได้เลยเห็นไหมครับดูภายในสิครับว่าโอ้อาละโหฐานขนาดไหนเนี่ยท่านประธานครับเอาชาวบ้านได้ดูนานๆหน่อยเขาประท้วงกล้องซูมเลยท่านประธานขอบคุณมากครับที่ออกมาประท้วงทําให้ผมนึกถึงเรื่องสําคัญเรื่องนึงผมมารู้เรื่องนี้เพราะมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาบอกว่าเวลาหมอนี่ไปดูบ้านเนี่ยมอเตอร์ไซค์จะถูกไล่หมดเลยแล้วก็จะมีรถไปจอดรอเต็มไปหมดเลยเขาถึงรู้ว่าเป็นบ้านใครเป็นรถใครถ้าเขาไม่ไล่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะเขาไม่รู้ยิ่งกว่านั้นนะครับบ้านที่ว่านี่นะเอามาโชว์ใหม่สิอีกทีนึงอยากจะให้พูดซ้ําเอาเดี๋ยวจะบอกความลับเลยที่จริงไม่อยากเอ่ยอ้างไหนๆก็ไหนๆละบ้านสวยๆเมื่อกี้คฤหาสน์สองหลังที่ติดน้ําอยู่ไหนล่ะเออเอ็งไม่มีหรอกพวกเราไม่มีพวกวาสนาได้อยู่หรอกเอาละช่างมันหายก็ช่างมันไปเปิดดูเลยนี่ไปถามนายกว่ารู้จักไอเสียไปปลูกต้นไม้ให้อ่ะไอ้บ้านสองหลังเนี้ยไปถามนายกไปนี่ไงเดี๋ยวนายกต้องตอบรู้จักไอ้มาเฟียพัทไอ้มีต้นไม้เยอะนะผมไม่บอกว่าเป็นใครนะมันชื่อไอ้กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับตลอดจนสมาชิกทุกท่านผมก็จะเป็นต้องลุกขึ้นมาชี้แจงเรื่องแรกนะครับเรื่องบ้านสองหลังผมยังไม่รู้เลยหมู่บ้านนี้อยู่ตรงไหนเป็นบ้านของใครเพราะท่านกรณีท่านไปเชื่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วมาอ้างตรงนี้มาบอกครับรับจ้างบอกก็สังคมจะว่าไงผมไม่รู้เหมือนกันก็ระมัดระวังกันถูกฟ้องร้องด้วยแล้วกันผมก็ทราบว่าท่านโดนอยู่หลายคดีเหมือนกันเจ้าสัวรายใหญ่รายเล็กอะไรของท่านเนี่ยนะรัฐบาลดําเนินการทุกอย่างไปตามกฎหมายนะครับแล้วเราได้ชี้แจงมาหลายครั้งหลายเรื่องของท่านไม่ว่าจะรถถังไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่พูดกี่ครั้งก็พูดแบบเดิมนะครับการเจรจา G2G ไม่มีบริษัทไม่มีประเทศไหนที่เป็นเจ้าของกิจการเองไม่มีบริษัทของตัวเองมันก็เป็นการรับรองว่าบริษัทที่มาเจรจานั้นเป็นบริษัทที่รัฐบาลรับรองนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของกลไกในการดําเนินการนะครับรัฐบาลเพียงแต่เจรจาการที่มีรูปผมไปผมไม่ได้ไปซื้อผมไปเยี่ยมเยือนประเทศเขาอย่างเป็นทางการแล้วก็พาไปดูโน่นดูนี่ผมก็ไปดูกับเขานะอย่างนั้นการนั้นก็เป็นเรื่องสุดแล้วแต่นะครับบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้เป็นผู้จัดการบกนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ตามทุกรัฐมนตรีหรือทุกนายกก็จะเป็นการกำหนดนโยบายมอบหมายความรับผิดชอบลงไปตามระดับชั้นไม่ได้โยนความรับผิดชอบทุกคนมีความรับผิดชอบตามช่วงสายการบังคับชานะครับเพราะนั้นจะผิดถูกยังไงไปว่ากันตรงโน้นในส่วนของหลักฐานของท่านนั้นผมก็เห็นมีใบเสร็จเยอะแยะไปหมดนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่ใบเสร็จหรือเปล่ามันถูกต้องหรือไม่ตามกฎหมายรับรองหรือเปล่าเพราะ
ั้นก็กราบเรียนประชาชนทั่วไปด้วยนะครับถ้าเราอ้างกันอยู่แบบนี้มันก็วุ่นวายไปทั้งหมดนะครับหลักฐานที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ในเรื่องท่านอ้างว่ามีผู้นำประเทศบอกมาผมถามว่าประเทศไหนครับเขาบอกกับท่านมาเองท่านมีโอกาสได้ไปพบเขาเองด้วยตัวตนเองหรือไม่ไอ้คนที่มาบอกว่าเขาว่าอย่างว่าอย่างนี้คือใครผมคิดว่าส่วนตัวแล้วท่านคงไม่มีโอกาสเข้าพบแน่เข้าพบผู้นำประเทศเหล่านี้แน่นอนนะจากตัวตนท่านเองนะครับไม่มีทาง